สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสาธิตการเปลี่ยนแบตเตอรี่ MacBook Air นะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าถ้าท่านจะทำตามคลิปนี้แนะนำว่าเป็น MacBook Air ที่อาจจะหมดประกันแล้วหรือซื้อมือสองมานะคะอย่างอันนี้เนี่ยก็คือใช้มาเกือบ10ปีเป็นรุ่น Air 11นิ้ว Mid 2012นะคะก็คือเก่าแล้วแหละทีนี้แบตเสื่อมก็เลยสั่งซื้อแบตเตอรี่มาจากในเน็ตนะคะซึ่งเขาก็จะแถมไขควงมาด้วยสังเกตว่าอุปกรณ์ยี่ห้อ Apple ทุกอย่างเนี่ยหัวมันจะไม่เหมือนปกติเราต้องมีไขควงอันนี้แต่จริงหาซื้อไม่ยากราคา10บาทนะคะบอกเขาว่าเอาไขควงที่ไขพวก Apple ได้เอาเนี่ยเอาไปไข iPhone บางรุ่นก็ได้เหมือนกันนะคะอย่างนี้ก็คือเขาให้มา2อันก็จิ้มๆดูค่ะอันไขก็เริ่มไขกันเลยนะคะMacBook Air รุ่นที่ไม่ใช่ชิป M1 M2 เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไขง่ายถ้ารุ่นใหม่ๆยังไม่เคยลองนะคะนี่ก็ความเครื่องแล้วก็ไขเลยมันจะมีน็อตอยู่2ชนิดสำหรับฝาหลังเครื่องก็คือแบบขายาวกับแบบขาสั้นนะคะเวลาไขออกมาแล้วขอให้ถ่ายรูปหรือมาร์กจุดให้ดีจะได้เวลาใส่กลับไม่สลับตัวน็อตกันนะคะอันนี้เป็นเทคนิคเลยว่าป้องกันไม่ให้เราประกอบเครื่องจนเสร็จแล้วแต่ว่าน็อตเหลือนะจ๊ะไม่ได้ค่ะพอเราขายออกทั้งหมดนี้มันก็จะมีประมาณด้านละ2หรือ3นี่แหละฝาหลังแต่ไขไม่ยากค่ะก็คือหมุนไปเรื่อยๆมันก็ออกมานะคะระหว่างนี้ก็คือไขไปก่อนค่ะก็ไขมาเสร็จเรียบร้อยนะคะที่สำคัญก็คืออย่าลืมถ่ายรูปหรือมาร์กจุดไว้ว่าน็อตตัวไหนไขออกมาจากช่องไหนนะคะเวลาประกอบกับก็จะได้ไม่ปวดหัวนะคะนี้เทคนิคนี้ขอแนะนำไว้เลยไม่ว่าท่านจะไปไขอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆทั้งสิ้นนะคะหลังจากที่เราทำเรียบร้อยแล้วเราก็เก็บน็อตไว้ก่อนค่ะเราก็จะคราวนี้ก็คือสเต็ปที่เราจะมาแกะฝาเครื่องกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก็คือขอเก็บน็อตให้เรียบร้อยก่อนนี่ดูนะคะว่าน็อตตัวไหนอยู่ตรงไหนก็คือดูกันพร้อมๆกันเลยค่ะทีนี้เราก็จะมาแกะฝาเครื่องนะคะก็ตรงที่เป็นบานพับค่ะคว่ำลงเนี่ยตรงบานพับที่เป็นขอบสีดำนะคะตรงนี้จะเป็นส่วนที่แกะได้นะคะค่อยๆเอาเล็บงัดออกมานะคะเราจะเห็นว่ามันเผยแล้วถ้าเราไขน็อตออกทุกตัวเนี่ยการเปิดฝานี้จะง่ายมากนะคะถ้ามันยังดึงไม่ออกแสดงว่าอาจจะลืมไขน็อตบางตัวนี่ค่ะง่ายมากค่ะเปิดมาแล้วค่ะข้างในก็มอมแมมนะคะมีขี้ฝุ่นมีอะไรติดอยู่พอสมควรเลยนี่ค่ะเบื้องหลังของเครื่อง MacBook Air นะคะส่วนที่เราจะเปลี่ยนก็คือแบตเตอรี่ตรงกลางเนี่ยค่ะ1 2 3 4 5 6มี6เซลล์นะคะที่เราจะถอดเปลี่ยนซึ่งก็คือมันมีทั้งแผงเลยอะเวลาถอดเปลี่ยนก็เปลี่ยนทั้งแผงนะคะไม่ต้องมาแกะทีละอันนะคะนี่ฝาหลังก็ไปทำความสะอาดซะหน่อยมอมจัดเดี๋ยวมาดูกันว่าต้องไขตรงจุดไหนมั่งของแบตเตอรี่ดูตามรูปเลยนะคะว่าดูจุดนะคะ1จุดนี้จุดนี้ข้างบนมุม4มุมแล้วก็ตรงกลางอีกที่หนึ่งนะคะตรงกลางอีกที่หนึ่งจ้ะทั้งหมดเนี่ยแบตเตอรี่ก็จะมีน็อตอยู่5ตัวก็เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มไขกันเลยเหมือนเดิมจ้ะThank you.
ค่ะคราวนี้เราก็ไขน็อตออกมาทั้งหมด5ตัวแล้วนะคะก่อนจะถอดนี่อันนี้อันสุดท้ายที่อยู่ตรงกลางนะคะอย่าลืมสังเกตก่อนจะถอดตัวแบตออกมาจากตัวเครื่องสังเกตว่ามันจะมีสายแพรอยู่ค่ะอยู่บริเวณด้านขวานะคะรูปสี่เหลี่ยมตัวนี้คือตัวสำคัญอย่าดึงมั่วนะคะมันจะอาจจะหลุดได้นี่จริงๆพอไขน็อตเสร็จมันก็ยกได้แต่มันจะติดที่สายแพรตัวนี้นะคะอย่าเพิ่งดึงมั่วนะคะให้เอาประแจหรืออะไรที่เป็นปากแบนในที่นี้ก็คือลองใช้ตัวนี้เลยนะคะไขควงตัวนี้เลยแล้วก็ดันๆมันหน่อยพยายามใจเย็นๆนะคะอย่าเพิ่งหัวร้อนค่อยๆแกะค่ะลักษณะของสายแพรตัวนี้จะไม่เหมือนกับสายแพรทั่วๆไปมันจะเป็นแค่ครึ่งเดียวนะคะไม่เหมือนพวกสายแพรมือถือทั่วไปแต่ก็ค่อยๆดึงก็ออกนะคะออกมาแล้วจ้ะง่ายมากอันนี้ก็หมดสภาพนะคะใช้มา10 ปีสายแพรหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะดูดีๆตอนแกะก็คือขอให้ใจเย็นๆนะคะแต่ตัวนี้มีน็อต5 ตัวเท่านั้นแล้วก็จำได้ว่าน่าจะเป็นน็อตแล้วมันมีทั้งน็อตขาสั้นและขายาวเหมือนกันนี่คือตัวใหม่ที่สั่งซื้อมาจากในเน็ตนะคะก็เวลาจะสั่งซื้อเนี่ยแนะนำว่าให้ถ่ายรูปฝาหลังของเครื่องที่มีรหัสตัวหนังสือตัวเล็กๆอยู่ข้างหลังเครื่องอะค่ะส่งไปให้ทางร้านเขาตรวจสอบก่อนว่าเราควรจะใช้แบตรุ่นไหนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้สั่งซื้อแบตมาผิดรุ่นนะคะเพราะว่ามันก็หลายตังค์อยู่อันนี้ซื้อมาประมาณ1,000 กว่าบาท1,500-1,600อะค่ะก็คือถ่ายรูปตรงข้างหลังแล้วว่าอันนี้ตอนนี้อยู่ขั้นตอนการไขกลับแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ปิดฝากลับเหมือนเดิมค่ะแกะออกมายังไงก็ใส่กลับไปตามเดิมนะคะทุบๆลงไปหน่อยค่ะให้แน่นแนบสนิทแล้วก็พยายามไขน็อตกลับให้ครบทุกตัวนะจ๊ะอย่าลืมมีทริคนิดนึงค่ะน็อตขายาวมันจะอยู่ตรงบานพับนะคะ2 ตัวเนี้ยน็อตขายาวจะอยู่ที่บานพับนะคะข้างละ1ส่วนช่องอื่นจะเป็นน็อตขาสั้นค่ะคราวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยจ้าถ้าเกิดว่าไขน็อตครบเกือบทุกตัวนะคะก็คือรับรองได้ว่า MacBook Air ของท่านก็คือจะกลับมาใช้งานได้ดีนะคะไม่มีปัญหาเรื่องว่าเราแบกมาไหนแล้วต้องเอาสายชาร์จไปด้วยเป็นที่น่าปวดหัวนะคะก็ต้องขอรบกวนว่าถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ต้องช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านจริงๆค่ะแล้วไว้โอกาสหน้าจะมาดูเรื่อง DIY กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ